กรมพระราชวังบวรสถานมงคลและพระบรรทูลน้อยซึ่งได้รับพระราชโองการจากพระเจ้าเสืออย่างเร่งด่วนให้ถมบึงเป็นทางเสด็จและให้เสร็จใน1คืนซึ่งก็เป็นการที่ทำได้ยากลำบากเพราะเป็นฤดูฝนนั่นเองค่ะเหตุนี้เนี่ยเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์จึงมิได้หลับนอนพอวันรุ่งขึ้นพระเจ้าเสือเสด็จไปถึงทางที่เจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์สร้างขึ้นมาใหม่ก็ปรากฏเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือเมื่อทรงเสด็จพระราชดำเนินตามทางแล้วช้างพระที่นั่งที่พระเจ้าเสือประทับเกิดเหยียบจมลงไปทรงพระพิโรธเป็นอย่างมากนักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งสันนิษฐานเหตุการณ์นี้ว่าพระเจ้าเสือท่านคิดไปเองว่าลูกจะคิดกบฏค่ะเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในรัชกาลของพระเจ้าเสือ